ก็เป็นภาวะที่คนไข้เนี่ยมีไข้สูงในระหว่างที่การให้ยาระงับความรู้สึกมันลิกแนนแปลว่าเป็นร้ายแรงใช่ไหมครับไฮเปอร์เทอร์เมียก็คือมีไข้สูงมันเป็นภาวะทางเจเนติกเป็นพันธุกรรมนะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกถ้าไม่ได้มาดมยาสลบเพราะว่ามันจะมียาดมสลบอยู่2ชนิดที่กระตุ้นทำให้เกิดนะครับอันที่1ก็คือยาดมสลบชนิดไอระเหยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยาที่ไว้ใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจครับเขาเรียกว่ายาหย่อนกล้ามเนื้อนะครับยา2กลุ่มนี้คนที่ใช้บ่อยก็คือวิสัญญีแพทย์ใช่ไหมครับก็คือคนไข้ต้องมาได้รับการระงับความรู้สึกหรือที่เราเรียกว่ามาดมยาสลบเนี่ยแหละครับก็อาจจะมีโอกาสเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นครับสาเหตุนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะทางพันธุกรรมเป็นเจเนติกถ้าสมมุติว่ามีพ่อแม่เป็นหรือตัวเราเป็นเนี่ยลูกเราพ่อแม่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดได้ประมาณสักเกิน 50% นะครับแต่ถ้าญาติห่างๆเราเนี่ยก็ลดลงไปตามนั้นหรืออีกอันนึงก็คือคนไข้ที่มีโรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับโดยเฉพาะในเด็กๆที่มีโรคของกล้ามเนื้อที่เด็กมีความผิดปกติทางพันธุกรรมครับซึ่งถ้าเรารู้ว่ามีโรคเหล่านี้เนี่ยครับเราก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ยา2ตัวนี้ในระหว่างที่การให้ยาระงับความรู้สึกครับก็คือถ้าคนไข้มาดมยาสลบเนี่ยเราจะวัดไข้คนไข้แบบต่อเนื่องนะครับมันจะมีอุปกรณ์ในการวัดอยู่ถ้าคนไข้มีไข้คือปกติไม่ได้มีไข้กันทุกคนถูกไหมครับแล้วมีไข้ผิดปกติเนี่ยเราก็จะสงสัยและส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรามีการวัดที่เราเรียกว่าค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกครับหรือว่า entitled CO2 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการขึ้นผิดปกติของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสูงเกินปกติโดยที่เราให้การระงับความรู้สึกแบบปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะคิดว่าน่าจะมีภาวะอันนี้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับมีเครื่องดมยาสลบอย่างอันเนี้ยเป็นยาดมสลบอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาเครื่องอันเนี้ยออกแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็เอาอุปกรณ์ในการมาช่วยหายใจคนไข้ก่อนแล้วก็ให้ยาตัวอื่นก่อนเนื่องจากเป็นภาวะที่มีไข้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ในการที่จะลดไข้เอาน้ำแข็งมาโปะตัวคนไข้มีผ้าห่มที่เป็นผ้าห่มเย็นๆสามารถลดอุณหภูมิคนไข้ได้แต่เรามียาที่มันช่วยในการรักษามะเร็งนั้นให้เปิดเทอร์เมียเลยชื่อว่ายาแดนโทลีนครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราให้การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีแล้วเราแก้ไขอย่างทันท่วงทีผมมั่นใจว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะรอดจากภาวะนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่ากลัวภาวะมะเร็งนั้นให้เปอร์เซเมียจนไม่ผ่าตัดสมมติเป็นมะเร็งเนี้ยเราก็โอ้กลัวมะเร็งนั้นให้เปอร์เซเมียงั้นฉันไม่ผ่าตัดไม่ดมยาสลบดีกว่าอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าภาวะมะเร็งนั้นให้เปอร์เซเมียเนี่ยถ้าตามข้อมูลของเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าเกิด1ต่อแสนของการดมยาสลบซึ่งมันน้อยมากนะครับแต่โดยส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ดมยาสลบให้คนไข้เนี่ยมาเยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยอุบัติการที่จะเกิดเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่า1ต่อแสนแน่นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับภาวะที่อันตรายร้ายแรงที่อาจจะถึงแก่ชีวิตเพราะว่าผมมั่นใจว่างานวิสัญญีแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามาตรฐานของการให้ยาระงับความรู้สึกในประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามองเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นที่เราไปดูงานหรืออะไรเลยครับไม่ต้องกังวลมากนะครับ